โอเคพร้อมนะครับต่อมาดูข้อ6นะครับหลังจากดูข้อ5แล้วหลายคนคงพักไปยาวเลยแล้วครับหายเหนื่อยแล้วมาดูข้อ6กันนะข้อ6นะครับเขาบอกว่านักเรียนห้อง1นะครับเป็นหญิง20เป็นชาย30มาอีกแล้วมีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักนักเรียนห้องนี้ก็คือรวมเนาะ 24.6สมศรีเป็นนักเรียนหญิงน้ำหนัก A ค่ามาตรฐานโอ้โหเละเลยฮะนี้บอกนู่นบอกนี่มาเต็มเลยสรุปคือต้องการหา A กับ B ครับนะฮะที่ครูหยุดอ่านเพราะว่าข้อมูลเริ่มเยอะแล้วอ่านไปก็งงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่เขาให้มาก่อนนะครับแยกแยะข้อมูลเป็นตารางเหมือนเดิมนะครับก็จะมีกลุ่มของชายเนาะกลุ่มของหญิงนะครับแล้วก็กลุ่มรวมเริ่มต้นเขาบอกว่านักเรียนเนี่ยเป็นหญิง20คนอันนี้ก็คือจำนวนข้อมูลถูกไหมหญิง20คนชาย30คนนะครับเพราะฉะนั้นรวมมันก็50คนเห็นไหมครับค่าเฉลี่ยของน้ำหนักรวมคือ 24.6 โอเคนะอันนี้ค่าเฉลี่ยนะครับค่อยๆแกะมาเรื่อยๆนะครับสมศรีเป็นนักเรียนหญิงมีน้ำหนัก A เอาละค่าน้ำหนักนะครับก็คือค่าข้อมูลนั่นเอง XI ของสมศรีเขาบอกว่าน้ำหนักเขาคือ A นะอันนี้ข้อมูลเยอะนะฮะต้องแยกดีๆนะน้ำหนักเขาคือ A ต่อมาคิดเป็นค่ามาตรฐานในกลุ่มหญิงครูก็บอกว่าค่ามาตรฐานคือค่า Z นะครับของสมศรีในกลุ่มหญิงเป็น B นะฮะทันไหมค่อยๆเขียนลงไปก่อนให้มันนิ่งๆให้ข้อมูลไม่ดิ้นไปไหนมาไหนต่อมาสมชายเป็นนักเรียนชายครับแน่นอนสมชายต้องเป็นนักเรียนชายนะครับที่มีน้ำหนักA น้ำหนักก็คือค่า X ของสมชายเป็น A ครับคิดเป็นค่ามาตรฐานในกลุ่มนักเรียนชายก็คือค่า Z ของสมชายในกลุ่มนักเรียนชายให้เป็น B นะที่เหลือเป็นข้อมูลตัวเลขแล้วนะครับโจทย์บอกว่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉพาะนักเรียนหญิงสัมประสิทธิ์ของนักเรียนหญิงคือ 0.125 ครับก็ใส่ไปตอนนี้สัมประสิทธิ์การแปรผันน้องๆจำสูตรได้ไหมครับมันก็คือ S ส่วน X bar จำได้ไหมสัมประสิทธิ์ไงสัมประสิทธิ์การแปรผันนะครับสัมประสิทธิ์การแปรผันเฉพาะของกลุ่มนักเรียนชายเป็น 0.16 ก็ใส่ไปนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉพาะกลุ่มนักเรียนชายเป็น4ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ S กลุ่มนักเรียนชายเป็น4คำถามคือ AB เป็นเท่าไหร่นะให้หาตัว A ตัว B ผ่านนะครับได้ข้อมูลมาตามนี้ละมีสิ่งที่เราไม่รู้มากมายนะครับเริ่มจากง่ายไปยากน้องๆดูครับเรามีกลุ่มนักเรียนชายเนี่ยเรามี S ส่วน X bar ได้เท่านี้แล้วเราก็รู้ X bar ด้วยเห็นไหมไม่รู้ X bar ครับ S ส่วน X bar ของนักเรียนชายเป็น 0.16 แต่รู้ S เป็น4จากตรงนี้น้องหา x bar ชายได้ไหมได้เนาะได้นะฮะก่อนอื่นเราก็หา x bar ของนักเรียนชายก่อนหายังไงครับเราก็ใช้สูตรนะครับs ส่วน x bar เนี่ยมันเท่ากับ 0.16 เนี่ยหยิบตรงนี้มาเลยนะครับเราก็แทน s ลงไปเป็นเท่าไหร่4นะฮะเท่ากับ 0.16 แล้วก็ย้ายข้างครับนะฮะย้าย x bar ขึ้นมาตรงนี้
ย้าย 0.16 มาไว้ฝั่งนี้หารเป็นไหมหารเป็นก็หารครับนะปัดจุดไป2ครั้งได้416หารไปหารมาได้เท่าไหร่ได้25นะครับอันนี้คือค่า x bar ของนักเรียนชายนะครับน้องหาได้แล้วเนาะ25เห็นไหมกูก็เอาไปใส่ก่อนจะได้เอาไว้ใช้ต่อตรงนี้เป็น25โอเคนะครับต่อมานึกอยากจะหา x bar ของนักเรียนหญิง x bar ของนักเรียนหญิงนี่หายังไงฮะเรารู้ sd ส่วน x bar แต่เราไม่รู้ s เพราะฉะนั้นเราติดตัว s ของหญิงเนาะเราก็หาจากตรงนี้ไม่ได้แต่เรารู้ x bar รวมน้องก็ไปใช้สูตร x bar รวมมันก็จะติดตัวแปรของ x bar หญิงดูนะฮะกูก็จะหา x bar หญิงใช้สูตร x bar รวมครับ x bar รวมเท่ากับ n 1 x bar 1บวกn 2 x bar 2ส่วน n 1บวก n 2เราก็แทนค่า x bar รวมเรารู้อยู่แล้ว 24.6 ใช่ไหมน้องก็แทนไป 24.6 นะครับนักเรียนชายมีจำนวน30คนค่าเฉลี่ยเมื่อกี้หาไว้แล้ว25นักเรียนหญิงมีจำนวน20คนติด x bar เอาไว้หารด้วยจำนวนรวมก็คือ50คนนะอันนี้น้องๆไปคำนวณเองได้ไหมย้าย50ไปคูณนะครับย้าย750ไปลบเอา20ไปหารนะครับได้ x bar หญิงออกมานะครับเพื่อประหยัดเวลา x bar หญิงจะออกมาเป็น24นะครับลองคำนวณดูนะให้ได้ตามนี้กดเครื่องก็ได้อะแต่ว่าเข้าห้องสอบใช้ไม่ได้นะตกลงว่า x bar หญิงก็ใส่ลงไป24ปั๊บแล้วไงต่อนะครับเราก็ต้องมาตั้งสมการแล้วมั้งแต่เนื่องจากมันมีค่า z ค่า z มันต้องใช้ค่า s เป็นส่วนประกอบแต่ของผู้หญิงยังไม่มี s เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหา S นะครับจากนักเรียนหญิงนะครับว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้นักเรียนหญิงเนี่ยเรามี X bar เห็นไหมแล้วเราก็มี S ส่วน X bar เป็นเท่านี้ฉะนั้นเราหา S ได้ไม่ยากนะครับก็หานะหา S ของนักเรียนหญิงนะครับจากอะไรเอ่ยจากสิ่งที่เรามีก็คือ s ส่วน x bar มันเท่ากับ 0.125 ใช่ไหมฮะแล้ว x bar ของนักเรียนหญิงที่เราหาไว้ก็คือ24นะครับน้องก็แทนลงไปว่าตรงนี้ก็24เท่ากับ 0.125 เพราะฉะนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนักเรียนหญิงครับย้าย24ไปคูณนะฮะคูณให้เลยนะได้3ฮะสวยๆนะครับจุด125มันก็คือเศษ 1.8 อ่ะเอา24ไปวาง83 24นะครับครูก็เอามาใส่ตรงนี้3โอเคนะครับตอนนี้โอ้ข้อมูลเพียบนี่นะเต็มเลยเพียงพอไหมน่าจะพอนะครับเอาละครับสิ่งที่โจทย์ต้องการจริงๆคือ AB เมื่อกี้คือช่วงเตรียมข้อมูลนะครับตอนนี้เรามาดูที่สมศรีก่อนเลยสมศรีเป็นยังไงนะฮะค่ามาตรฐานของสมศรีนะครับเราพิจารณาที่สมศรีนะสมศรีนี่มีค่ามาตรฐานอยู่แล้วเราตั้งสมการจำสูตรค่ามาตรฐานได้ไหมจาก z เท่ากับ x i ลบ x bar นะครับตรงนี้ไม่มี bar นะฮะ
xi ลบ x bar ส่วน s โอเคนะอ่ะค่า z ของสมศรีนะครับสมศรีมีค่า z เท่ากับ b น้องก็ใส่ไปครับตัวนี้ b ข้อมูลของสมศรีคือ a น้องก็ใส่ไปครับ a x bar ของสมศรีก็ใส่ไปครับได้ไหม x bar ของสมศรี24 s ของผู้หญิง3น้องๆต้องใช้3ต้องใช้ของกลุ่มนักเรียนหญิงนะครับโอเคนะพอเราย้าย3ไปคูณกับ b ก็จะเป็นแบบนี้เท่ากับ a ลบ24นะฮะหรือเอา24มาไว้ฝั่งนี้เอา 3b มาลบกับ a อ่ะเก็บไว้เป็นสมการที่1เห็นไหมฮะต่อมาน้องก็มาสร้างสมการแบบนี้จากสมชายสมชายนะครับเราก็จะใช้สูตร z i เท่ากับ x i ลบ x bar ส่วน s โจทย์บอกว่าสมชายมีข้อมูลเป็น a เนาะเราก็ใส่ตัว x i เป็น ax bar ของชายก็คือ25น้องก็ใส่ไป25นะครับค่า z ของสมชายเป็น b น้องก็ใส่ไป b ค่า s ของผู้ชายก็คือ4ครับตอนนี้น้องๆก็จัดรูปเห็นไหมย้ายมาก็เป็น 4b เท่ากับ a ลบ25ก็ย้าย25มาไว้ฝั่งนี้4b ไปลบกับ a ก็เก็บเป็นสมการที่2เห็นไหมฮะแก้สมการ2อันนี้น้องก็จะได้ ab ละเห็นไหมอ่ะแก้สมการกันทำยังไง1กับ2เอามาทำอะไรกันเราก็เอาสมการ1ลบ2ง่ายๆเห็นไหมฮะกูก็เอา1ลบ2นะเดี๋ยวนะอ่ะสมการ1ลบสมการ2ก็คือ24ลบ25ครับทางซ้ายนะได้ลบ1นะครับทางขวาครับ a ลบ a หมดไปลบ3ลบด้วยลบ4เป็นลบ3บวก4ได้ 1b เราก็ได้ละ b เป็นลบ1อ่ะพอเราได้ b เป็นลบ1เราก็เอา b มาแทนที่ไหนก็ได้อ่ะแทนในสมการ1แทน b ในสมการที่1แทน b เป็นลบ1นะมันก็จะเป็น24เท่ากับ a ลบ3คูณลบ1ใช่ไหมครับก็เป็นบวก3บวก3ก็ย้ายมาลบข้างนี้เพราะฉะนั้น a เราก็คือ21จบแล้วนะน้องได้ b เป็นลบ1ได้ a เป็น21เห็นไหมฮะกลับมาดูช้อยนะ b เป็นลบ1ฮะ a เป็น21ครับช้อยที่4เสร็จไหมเนี่ยครับดูซับซ้อนนะฮะเวลาข้อสอบเขาจะออกให้ยากเขาก็ออกได้อย่างนี้เลยเห็นไหมอ่ะทวนอีกทีหนึ่งคร่าวๆนะลองแยกข้อมูลออกมาก่อนนะครับแยกข้อมูลออกมาว่าใครเป็นใครชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วมันมีค่าที่เราจะต้องใช้ก็คืองี้เวลาเราจะตั้งสมการ AB มันจะมีค่า Z น้องก็นึกถึงสูตร Z นะฮะน้องก็ต้องนึกถึงมาว่า Z มีอะไรบ้างก็จะมี Z i เท่ากับxi ลบ x bar ส่วน s แล้วพอน้องเห็นสูตรนี้ในใจแล้วน้องก็คิดไปว่ามันขาดอะไรมันขาด x bar ไหมของผู้หญิงขาด x bar ของผู้ชายขาด x bar หาเลยครับหาจากแถวๆนี้ครับขาด s ไหมผู้ชายมีแล้วผู้หญิงขาด s ไปหาจากอะไรก็ไปผสมออกมาแล้วค่อยมาตั้งสมการค่า z แก้หาตัวแปร ab ข้อนี้ถ้าทำเองแรกๆครั้งแรกจะงงมากเลยครับเพราะว่าเขาใช้ตัวแปรซ้ำๆกันคือ a กับ b a กับ b นะฮะ
แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับหวังว่าน้องๆคงทำได้นะฮะถ้าไม่มั่นใจให้ซ้อมนะครับซ้อมเยอะๆนะโอเคนะครับตกลงว่าข้อนี้นะฮะก็ตอบช้อยที่4เห็นไหมฮะนี่นะช้อยที่4นะครับได้ A เป็น21 B เป็นลบ1อ่ะผ่านไปอีก1ข้อนะครับอันนี้ข้อที่6เป็นเรื่องของค่ามาตรฐานนั่นเองนะครับค่า Z ข้อนี้ผ่านนะ